แล้วอีกอย่างสั่งมาเป็นสลัดไก่ทอดทำไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วยังโอเคไม่เย็นด้วยคือเดินจนมันอุ่นเราจะเดินทางไปเมืองที่ชื่อว่าเอวอนนะคะโดยที่เราอ่ะจะไปเที่ยวแถวบริเวณแอสเพนแล้วก็เลดวิลล์เราที่เราจะขับมาจากเมืองชื่อว่าแกรนบีที่เราอยู่ที่ผ่านมาไปที่เมืองเอวอนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่เราอ่ะก็ขอพักระหว่างทางหน่อยตอนนี้อยู่เมืองที่ชื่อว่าซิลเวอร์โทรนนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าที่คิดเลยแบบมีทั้งเอาท์เล็ต REI Super World Key Target มีทุกอย่างเลยค่ะคือแบบมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะกลางหุบเขาอ่ะแล้วก็ตอนนี้เรามากินข้าวกันนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้พอดีมาเจอเป็นตลาดน่ารักคล้ายๆเดอะคอมมอนมากเราชื่อว่า Bluebird Market เดี๋ยวไปดูนะคะว่ากินอะไรกันบ้างมื้อนี้มาใกล้ๆสิไมตี้เบอร์เกอร์สั่งเพราะชื่อร้านไมตี้ใช่สั่งเพราะชื่อร้านไมตี้แต่มันก็น่ากินมากนะก็เป็นเบอร์เกอร์เนื้อธรรมดาแต่ขนมปังเขาดูดีนะใช่ขนมปังดูดีเป็นไฟก็อร่อยด้วยชอบเป็นไฟแบบนี้หนาๆแล้วก็กรอบๆชิมสิชิมไหมแล้วก็มีทาโก้ทาโก้อันนี้เป็นทาโก้ปลากับทาโก้กุ้งแต่ว่าเราไม่กินผักชีก็เลยบอกว่าไม่เอาผักชีก็คือซิลันโตรก็บอกว่าทำไมโนซิลันโตรทาโก้มันหน้าตาแบบทาโก้เด็กมากในนี้ก็มีอันเนี้ยซาลซาเขาก็เลยบอกว่าเขาพูดออนเดอะไซด์ให้เพราะว่าซาลซามันมีซิลันโตรปลาอะไรอ่ะหูนี่เขาทำใหม่ๆเลยใช่ปะเป็นพิซซ่าเตาถ่านนะคะทำสดๆเลยทั้งถาดดีมากสดๆเลยจ้ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์บาร์บีคิวชิคเก้นมันเรียกซิกเนเจอร์ทุกอันเย่และ2อย่างสุดท้ายนะคะ Sweet Potato Waffle Fries น่ากินมากและอีกอย่างสั่งมาเป็นสลัดไก่ทอดทำไม่ไหวแล้วกินด้วยชูสิชูกัดไปแล้วอะไม่เป็นไรอร่อยอืมอร่อยนี่มันมองในหุบเขาอะไรเนี่ยอาหารดีทุกอย่างอันนี้เป็นสลัดไก่ทอดป่ะเทเกอร์แฮมโดขอชิมเฟรนฟรายของร้านไมตี้เมื่อกี้หน่อยที่บอกอร่อยนะแม่แฟนจริงๆอันนี้เป็นน่าจะเป็นมันเรียกว่าอะไรนะมัสตาร์ดอีลูกๆเนี่ยจำไม่ได้ว่าพิซซ่าพิซซ่าหน้าอะไรนะป๊าไม่เดี๋ยวที่นี่ไม่ได้มีฮาวายเอียนนี่ฮาวายเอียนที่นี่มีพิซซ่าฮาวายเอียนจริงเหรอหวานอ่ะแต่ว่าโอเคนะแป้งดีต่อไปคิดว่าจะขับรถไปที่บ้านก่อนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเช็คอินได้แล้วขับไปประมาณ40นาทีค่ะบ้านหลังต่อไปของเราตื่นเต้นตอน
นี้นะคะเราก็มาเที่ยวอีกหนึ่งเมืองชื่อว่าเวลค่ะก่อนที่จะถึงเมืองเอวอนที่เราจะพักคืนนี้นะคะขับจากซิลเวอร์โทรนเมื่อกี้แค่ครึ่งชั่วโมงเองเมืองน่ารักมากทุกคนคือเมืองนี้มันจะเหมือนอยู่ตรงตีนเขาเลยก็คือเป็นเมืองสกีนั่นแหละหน้าหนาวเนี่ยคนเล่นสกีเยอะแน่ๆแล้วก็คิดว่าแพงมากแน่ๆเห็นว่าที่เนี่ยโคโลราโดมันมาได้ถูกหรือดูจริงๆคือความรู้สึกมันก็จะคือแตกต่างกันไปหมดเลยเพจคิดว่าถ้าเพจได้มาช่วงฟอลเหมือนปีที่แล้วที่ไปที่เทรูไรท์อะค่ะตรงเนี้ยเมื่อกี้ระหว่างทางที่ขับมาหรือแม้กระทั่งตรงเนี้ยต้นแอสเพนมันเยอะมากฉะนั้นมันจะเป็นสีเหลืองตัดกับสีเขียวของต้นสนนะต้องสวยมากๆเมื่อกี้คือดูวิวแล้วรู้เลยว่าแบบเส้นที่ขับมาคือซีนิกรูทที่สวยจริงๆคือคิดว่าถ้ามีโอกาสอะอยากกลับมามากในหน้าฟอลนะคะแล้วก็วินเทอร์ด้วยโชคดีว่าฟรีพาร์กิ้งด้วยเดี๋ยวจะแพนเมืองให้ดูนะน่ารักคือมันก็จะเหมือนเมืองสกีของอเมริกาแคนาดาแหละเลย์เอาต์ต่างๆก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันทุกเมืองนะคะแต่ที่สวยก็คือวิวนี่แหละแล้วเมืองก็แบบเล็กๆน่ารักนะคะมีของขายเดินเล่นเพลินๆได้เฮ้ยมังเคอไหนมังแคไหนไหนทำไมมองหาไม่ออกเลยไปไหมจะไปไหมไอ้พลอยก้าวไปแล้วตอนนี้คือยังไม่ถึงไหนนะคะช้อปปิ้งกันก่อนเสื้อ600เหรียญตอนนี้เหลือแค่200เหรียญนะผ้ามันดีมากเลยคือเขาต้องซื้อกางเกงเก็บไปไหนเดี๋ยวคนดูไม่ออกว่าอยู่บนภูเขาเดี๋ยวคนมองไม่เห็นแต่ทั้งเซตนี้คุ้มมากนะ350ใช่เพราะว่าปกติ350กางเกงยังไม่ได้เลยบางทีใช่เพราะเสื้อราคาเต็ม680นะจ๊ะเปลี่ยนอันนี้นะเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักจะได้ไม่เปลี่ยนเป็นแบบไปเหลือเท่าไหร่อะตรงนี้ลดปะเนี่ยไม่ได้ลดนะอันนี้มันเป็นซีเล็กก็คือข้างๆมีช็อปมองเคลอถัดมาร้านนี้นะคะลดราคาแต่ร้านแบบว่าร้านออฟฟิเชียลไม่ลดคนมาหาไม่เจอเวลาปีนเขาสีก็น่ารักไม่ตายแน่ไม่เคยเห็นมองเคลอคอลเลคชันแบบนี้ Love you from the first time you call me late Love you from your whips and your weekend games Always on my mind always in my brain With you, this summer came and went in the... ก็ได้นะก็เด่นสุดบนภูเขาใช่ใส่กับเสื้อขาวจะเสื้อดาวเหมือนกันเสื้อส้มทุกคนต้องเห็นต้องเฉิดฉายบนภูเขาจ้าสวยมากแต่มาดูราคา1499ราคานี้ใช้ชีวิตได้หลายเดือนเลยค่ะอ๋อนี่มันแค่ตัวนอกด้วยนะข้างในมันคือเสื้ออีกตัว And I've been on my knees thinking time is gonna fix me inside เมืองนี้เขามีบัสให้นั่งฟรีรอบเมืองด้วยก็ขึ้นมาเลยนะคะเมืองไม่ได้ใหญ่นั่งวนไปเรื่อยๆดูวิวโอริโอคือชิ้นใหญ่มากค่ะสมอลสมูทใหญ่มากนี่ค่ะคือจุกๆหมดเลยค่ะเจลาโต้ร้านนี้ลองแซมเปิลนะคะเปิดเลยเราสั่งอัฟโฟกัสช็อกโกแลตอัฟโฟกาโต้นะคะแต่ขอเขาแยกมาก็จะเป็นช็อกโกแลตอยู่ในนี้กับสแตรทสแตรทเซเรล่าสแตรทเซเรล่าฝนตกหรอชื่อขอจ้าน้ำชาแต่งตัวถูกคนเดียวเลยนะจ๊ะกลับมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เขาเล่นสกีกันตอนนี้มันไม่มีหิมะแต่ถ้ามีหิมะคือตรงนี้คือขาวหมดเลยแล้วก็หรือว่าช่วงฟอลล์ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองหมดเลยแน่ๆต้นแอสเพนเต็มไปหมดไปไปที่พักค่ะจะไปที่พักของเราเมืองต่อไปแล้วค่ะเอวันสวยมากใหญ่มากเลยเป็นดูเพกนะคะมี2ชั้นเมื่อกี้เราก็กำลังชุลมุนในการแย่งห้องนอนอยู่เพราะบ้านจริงๆนอนได้10คนมันห้องมันเยอะเกินบ้านมันใหญ่เกินก็เลยงงว่าจะทำยังไงดีคนมันน้อยเกินไปตัดสินใจกันไม่ค่อยได้นะคะต้องรอให้ฉันนอนหน่อยต้องรอให้ฉันนอนหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาทำอาหารกินกันเองเหมือนเดิมค่ะครัวที่นี่ใหญ่มากบ้านใหญ่มากสวยมากค่ะอยู่ที่นี่ทั้งหมด4วัน3คืน
ยำมาม่ากุ้งกระเทียมใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่กุ้งกะเพราไก่ย่างแล้วก็ซุปไก่กะเพราเจ้าไก่เจ้าไก่กะเพราหรือจะกุ้งกะเพราแล้วก็ไข่เจียวจะบอกว่าเวลามาเที่ยวอ่ะเราทำกับข้าวกินพวกเนี้ยรู้สึกแฮปปี้มากๆกว่าไปกินข้างนอกรู้สึกถูกปากแล้วก็ราคาถูกอร่อยมีความสุขทำไม่อร่อยยังไงมันก็อร่อยกว่าข้างนอกเชื่อเพชรและวันนี้ก็เป็นวันเกิดคุณแม่นะคะเราก็ได้ทำกับข้าวกินกันเองค่ะเย้กินEverybody's staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better.เรามาอยู่กันที่แอสเพนแล้วนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนคะ John Denver Sanctuary John Denver Sanctuary at Water Mountain Sky Post Reflect Angel เพื่ออะไรเพื่ออะไรเรามาเยี่ยมคุณ John Denver นะคะเพราะว่ามาโคโลราโดเราจะคิดถึงคุณ John Denver ค่ะอยู่ที่แอสเพนนะคะอยู่ในพาร์คเลยรอบๆก็เป็นสวนนี่คือเข้าไปก็จะเจอแผ่นสลักเพลงใช่ไหม The fall is coming I can feel it The breeze brings goosebumps to my skin โอ้ยวิวดีมากแล้วดอกไม้มันเริ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้อากาศดีมากเลยวันนี้ถึงแล้วนะคะแผ่นเพลงของคุณจอนชันชาย On My Shoulder ร้องเป็นปะเนี่ยไม่เป็นไหนร้องสิ On My Shoulder เพลงที่เขาที่เขาชอบเพลงอะไร The Old Guitar The Old Guitar เหรอกีตาร์กีตาร์ The Old Guitar เป็นกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ที่ยายเขาให้มาไหมอ๋อเฮ้ยวิวดีมากอ่ะตรงแผ่นเพลงตรงนี้นะคะเนี่ยมองกลับไปมันจะเป็นเหมือนเธียเตอร์เลยก็คือเหมือนให้ทุกคนมานั่งฟังคอนเสิร์ตของคุณจอนเดนเวอร์นะคะมาอยู่ในตัวเมืองแอสเพนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาหาอะไรกินง่ายๆก่อนที่จะไปขับรถเล่นต่อวันนี้เรามาเป็นวันอาทิตย์ที่จอดรถเดี๋ยวนี้ก็เลยมักจะฟรีค่ะคือจอดสตรีทพาร์คกิ้งได้เลยแล้วก็ลองอ่านดูนะคะ
เมืองน่ารักมากแบบดูดีสะอาดใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ไฮโซหรูหรามากแบบเมืองอยู่ในภูเขาจริงๆช่วงนี้เขาอุ้ยเดี๋ยวก่อนให้ดูรถคันนี้ก่อนรถคันนี้น่ารักมากเลยอ่ะรู้จักเหรอรู้จักพี่มันสวยมากเลยค่ะก็ช่วงหน้าหนาวเขาก็จะไปสกีนะคะที่นี่ถือว่าเป็นสกีที่ติดอันดับต้นๆของอเมริกาเลยคือภูเขาเมื่อกี้ที่แบบหน้าที่เราจอดรถมองไปก็คือเล่นสกีได้เลยมีกอนโดล่าขึ้นไปนะคะแต่ถ้าช่วงนี้ซัมเมอร์เขาก็จะปัดเป็นเมาน์เทนไบค์กันได้เวลาหาของกิน It's time to say goodbye Leave it all in store Don't tell me Need you to hold your breath When do you reach deeper วันนี้นะคะเราก็จะมาขับรถเล่นกันนะคะตรง Independence Park ซึ่งมันก็คือเหมือนเป็นซินอีกรูทระหว่าง Aspen แล้วก็เมืองเลดวิลล์นะคะบนไฮเวย์เส้นที่82ซึ่งเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงในการขับนะคะจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าเมืองที่เราพักอยู่จนถึงแอสเพนเนี่ยใช้เวลาชั่วโมง40นาทีแล้วก็ตัดตอนย้อนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ไป 3:40 แล้วยังไม่ถึงไหนคืออะไรนึกว่ามาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยไม่ คือยังไม่เข้า Independence Pass เลยตั้งแต่ขับวันเนี้ยคือทางของทางรูทวันนี้ใช่ๆแต่คือวันนี้เหมือนเราต้องขับเป็นวงกลมแต่ว่าไฮไลท์คนนี้คือเราต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นจนจะตายเลยก็วันนี้ให้พลอยขับไปเลยนะคะขับแต่รถนานที่สุดในชีวิตแล้วยังไม่ถึงซุ้งเขาบอกว่าทั้งหมดนะคือมันอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของทางรูทวันนี้แต่ว่าไฮไลท์อ่ะคือสุดเลยแต่ว่าที่ขับมามันคือแบบอินเทนเนอร์คือตรงบริเวณนี้นะคะก็เห็นได้ว่ามันเป็นต้นสนสลับกับเห็นเยอะมากถ้ามาหน้าฟอลคือมันจะเป็นเหลืองสลับเขียวอ่ะเรารอก่อนพลอยถนนมันจะเป็นถนนเลนสวนนิดนึงนะคะตรงนี้แต่พลอยฉันเชื่อว่าเธอทำได้เธอจะได้อัพสกิลตัวเองขึ้นไปอีกให้เขาไปก่อนใช่คนเราตอนนี้เราให้เขาไปก่อนนะคะห้ามเข้าเกียร์เอ็นเด็ดขาดนะคะขับถนนแบบนี้ไปจ้ามันพ้นละจ้าสบายมากจ้าทำวันนี้แต่ว่าไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบว่ามือจะเป็นมงอะไรจะเป็นเหงื่อไหมตอนจบตอนนี้แล้วก็ถนนเส้นนี้เขาจะเปิดแค่ช่วงพฤษภาถึงกรกฎาคมเท่านั้นนะคะหลังตรงนั้นคือปิดหมดเลยคิดว่าน่าจะเป็นสโนว์ปกคลุมแล้วก็ค่อนข้างอันตรายแนะนำว่าถ้ามาเนี่ยมาช่วงฟอลจะสวยมากๆรอบก่อนมาแล้วก็ติดใจกับเฮลูไลท์เลยขี้เกียจมาตรงนี้แล้วแต่มาตรงนี้เราเข้าใจแหละว่าทำไมเรียกว่าอินดิเพนเดนซ์พาแล้วก็เป็นซีนิครูทIsn't this really what life is all about? Doing what you can to have a good time. But baby, when I'm with you, I have the time of my life. ตอนนี้เย็นมากเลยค่ะลมแรงนิดนึงด้วยเรามาอยู่กับป้ายตรงนี้แล้วนะคะ Independence Park Elevation 12,095 ฟุตนะคะข้างหลังนี้ดูสียังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยลมแรงมากลมแรงมากสวยดีนะตรงนี้มันจะเหมือนเป็นจุดตรงกลางรูทเลยอะค่ะที่เราขับรถมาก็มีเทรลให้เดินด้วยนะแต่ไม่รู้จะเดินไหวหรือเปล่านะมากเลยเย็นเล็กกว่าที่คิดเหมือนเป็นเมืองที่อารมณ์ว่าเหยียบคันเร่งแล้วก็ปื๊ดผ่านไปเลยจบเรื่องแล้วเป็นไงขับรถเฉยๆซุ่มมือซุ่มมือเฮ้ยไม่มีเหงื่อเว้ยรอบนี้ก็มีนะแอลแล้วต้องจับพวงมาลัยจะเหนียวไปแล้วตอนนี้ไม่อันนี้ลงมาจาก Independence Pass มาตั้ง20นาทีแล้วอ๋อมันแห้งแล้วใช่ไหมแห้งแล้ว Put your body on the kitchen tableMove the dishes to the side. Yeah, girl, you always tend to drive me crazy. Looking at me with those eyes. Yeah, put some music on. Turn the lights down low. Throw the pillows off the bed. Go.
ราจะไปมารูนเบลกันนะคะเรากลับมาที่แอสเพนเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาตรงแอสเพนไฮแลนด์วิลเลจเพราะว่าเราจะต้องนั่งชัตเตอร์บัสขึ้นไปที่มารูนเบลนะคะมารูนเบลเนี่ยมันเหมือนเป็นซินิกแอเรียเป็นจุดที่เขาขึ้นไปไฮกันนะคะโดยที่เราไม่สามารถขับรถขึ้นไปเองได้จริงๆคือขับขึ้นไปได้แต่ว่าเราต้องไปถึงที่เทรลเฮดก่อน 8:00 น.ไม่อย่างนั้นคือเราก็จะต้องมาซื้อชัตเตอร์บัสนะคะเพื่อที่จะต่อรถขึ้นไปเพราะว่ามันค่อนข้างป๊อปปูล่ามากจุดนี้แล้วก็เขาน่าจะต้องการจำกัดปริมาณของรถที่จะขึ้นไปด้วยไม่งั้นคือแบบป่าแตกอีกแน่นอนอ่ะก็คือเราก็จองในเว็บไซต์มาได้เลยนะคะมารูนเบลชัตเตอร์บัสมีเวลาให้เลือกทุกครึ่งชั่วโมงบอกว่านี่เริ่มขึ้นมาสูงอ่ะคือแค่พูดนิดเดียวตอนนี้เพจยังรู้สึกเหนื่อยเลยก็ต้องนอนให้พอนะคะกว่าจะมาที่นี่คือพูดจริงๆว่าก็ยังง่วงเมื่อกี้หลับมาตลอดทางเลยให้พลอยขับค่าชัตเตอร์บัสอยู่ที่คนละ16เหรียญนะคะแต่ที่แพงก็คือค่าที่จอดรถเที่ยวจะมาจอดเพื่อขึ้นชัตเตอร์บัสนั่นแหละที่ชั่วโมงละ6แม็กซิมัมก็คือ40แต่ก็ไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าบ้านเราอยู่ห่างตรงนี้ชั่วโมง40ถ้าให้ขับไปถึงเทรลเฮดตอน 8:00 น.เช้ามันแบบเหนื่อยมากอะทุกคนแล้วจะเป็นวันที่แบบอึนมึนไปหมดเลยแล้วก็ถ้าจะขับขึ้นไปเองเพอร์มิตมีน้อยมากจะต้องจองล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนนะคะวันนี้ฟ้าใสมากเลือกวันที่ฟ้าใสมาเพื่อมารูนเบลโดยเฉพาะเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาเล่นสกีกันนะคะในช่วงวินเทอร์แต่ตอนนี้ไม่มีก็เลยปิดก่อนก็คือแอสเพนเมืองเนี้ยตอนแรกอ่ะตั้งใจจะมานอนแต่พูดจริงๆว่ามันแพงมากเพื่อนเพจบอกเลยโอป้าบอกเลยว่าเมืองนี้มันสำหรับ real rich people เท่านั้นนะคะว่าถ้ามีโอกาสรวยมากๆเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลองมาเที่ยวมาพักที่นี่ดูค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเวลาไปขึ้นชัตเตอร์บัสก่อนค่ะออกเดินทางกันค่ะตอนนี้อยู่บนชัตเตอร์บัสแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งรถไป10ไมล์นะคะไปถึงเทรลเฮดด้านบนvisitor center ข้างบนนะคะนั่งรถมาประมาณกี่นาทีอะ10นาทีได้ไหมครึ่งชั่วโมงถึงเหรอ20นาทีนี่ทุกคนดูวิวข้างหน้าว้าวสวยมากบริเวณนี้เขาบอกว่ามีมูสนะคะอย่าเข้าไปใกล้มากจะบาดเจ็บได้นี่เป็นตัวผู้นะเขาจะมีขาวแบบนี้ดูไซส์น้องหมาน้องวัวสิคนละไซส์เลยอันนี้เป็นเทรลนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็จะเดินมาดูวิวอันนี้ก่อนเป็นวิวที่ง่ายๆที่นี่เทรลเยอะมากแล้วก็มีบางเทรลที่ถ้าอยากจะพิชิตแบบทั้งหมดทั้งบริเวณรอบเลกแล้วก็รอบๆนะคะใช้เวลาหลายวันเลยเพื่อนๆบางคนใช้เวลา3วัน5วันก็มีก็คือซื้อพาสเหมือนแค่วันนี้แล้วก็แพลนว่าจะกลับวันไหนก็ค่อยกลับนะคะแต่เรามาแค่วันเดียวก็พออุ้ยสวยมากสวยมากนี่นะคือต้นแอสเพนก็จะเป็นต้นอย่างนี้ได้ยินเสียงเพชรไหมเนี่ยทำไมชอบมีคนมือบอดบอกว่าต้นไม้กำลังเลยเนี่ยมีทุกที่เลยวันนี้ลมแรงนะคะเนี่ยคือต้นแอสเพนที่ถ้ามาตอนฟอลเขาจะเปลี่ยนสีนะฟอลที่นี่สวยมากๆบอกเลยว่าสวยมากๆรอบๆนี้คือแอสเพนทั้งหมดนะคะนัชชามารูนคืออะไรนะที่นี่เขาเรียกว่ามารูนเบลเพราะว่าฟ้าดอยอดัมเลยต้องการทุกคนที่นี่เรียกมารูนเบลเพราะว่ามารูนคือสีส่วนเบลคือเชฟสีมารูนก็คือแบบแดงกำกับอะไรเงี้ยส่วนเชฟมันก็จะเป็นเหมือนเบลก็คือรักชาก็คือภูเขายอดข้างหน้าวะอะไรวิวเวอร์นะไหนเขาคิดว่ามันจะมีพวกเขื่อนวิวเวอร์ด้วยแต่เราไม่ได้น่าจะเอ่ยมันน่าจะเขื่อนวิวเวอร์กล้องนั่นหรอวิวเวอร์ทำหรอมันมีวิวเวอร์อยู่อ่ะถือกล้องแค่ไหนจะทำเป็นเดินไปฝรั่งมันถือทอนเถอะไปหน่อยพอรู้บอกว่าจะไม่ต้องยืนถือจะยืนเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรวะเขาไปอะไรแล้วก็เดินไปด้วยกันเอาไปI don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, you're
คะก็คือเป็นเครือของวิวเวอร์อยู่ข้างหน้านี่เนาะทำไมดูเป็นกองจังเลยอ่ะอ๋อคือเขาจะอยู่ข้างในใช่ไหมนัดเขาน่าจะอยู่ข้างใต้แต่ไม่เคยเจอน้องสักทีเลยอ่ะนี่เขาก็จะว่ายน้ำจากข้างล่างใช่ป่ะตึ้งๆๆๆเข้าไปในบ้านของเขานะคะเขาเรียกว่าบีเวอร์หลอดเนอะว่าเป็นหลอดไม่ใช่เขื่อนน้ำใสมากแต่ลงไปน่าจะแข็งและแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกลางวันกันนะคะโชว์สิคะอะไรมาค่ะที่เตรียมมาใส่ถุงซิปล็อกนะคะเยอะมากเลยอ่ะจะกินหมดยังไงใหญ่กว่ากำมือโอ้โหอร่อยมากยังโอเคไม่เย็นไม่เย็นด้วยคือเดินจนมันอุ่นเดี๋ยวเราไปนั่งตรงวิวนู้นดีกว่าใช่ข้างจะอยู่ตรงนั้นจะมีที่นั่งมานั่งทำอะไรกันตรงนี้เรามันมีการลมหนาวแล้วหนาวเลยนั่งต่อตอนแรกว่าจะเดินเครตเลกแล้วแต่เปลี่ยนใจว่าไม่เอาเราดีกว่าเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากก็เดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็ตรงนี้สวยที่สุดแล้วทุกคนไม่งั้นอีกเทรลนึงก็คือเป็นระดับฮาร์ดไปเลยเดินประมาณ 5-6 ชั่วโมงซึ่งเราก็จะไม่ทันรถบัสที่จะมารับรอบสุดท้ายนะคะ What you wanna do I'll do anything Give me love Give me all your love Give me all your love Give me love Give me all your love Give me all your loveGive me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. ตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะวันนี้เที่ยวมานานมากเหมือนกันเนาะไม่นานกี่วันแล้ววะเราก็ขับรถจากเดนเวอร์ไปไหนนะนัดโบลเดอร์ไปเที่ยวกันต่อนะคะตามติดตามด้วยค่ะฝากกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย